สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สเซมากิเกมมิ่งจายแนวครับด้าเกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมากิครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้มารีวิวเกมครับครั้งนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเวทพาเลตครับผมเวทพาเลตคืออะไรเวทพาเลตก็คือถาดสีแะละเวลาที่เราเอาไว้ระบายสีครับแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้คือมันไม่ทําให้สีแห้งนะปกติหลายๆคนโดยเฉพาะนักเพ้นท์มือใหม่น่าจะประสบปัญหาในการ ที่เวลาบีบสีเข้าไปผสมนะเข้าไปทาทาอยู่ดีแป๊บๆสีแห้งติดจานสีแล้วอ่ะก็ต้องบีบใหม่หรือไม่ก็ต้องผสมสีใหม่ครับแต่ตัวนี้ครับมันสามารถอยู่ได้ข้ามวันเลยโดยที่ไม่แห้งอ่ะแบบสีที่ผมผสมแต่เมื่อวานอะ่ะผมกลับมาไอาทีมันยังยังใช้ได้อยู่อะ่ะเอาน้ำแต่แต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวิธีการทําเวทผลิตของผมเนี่ยมันเป็นยังไงต้องบอกให้ก่อนว่าวิธีผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรืออาจจะเหมือนใครบางคนอันนี้ก็ไม่รู้คือมันเป็นวิธีของผมเองอะ่ะแต่ผมก็ ไปดูช่องฝรั่งมาแหละแต่บางทีอุปกรณ์ที่เรามีมันไม่เหมือนเขาไงแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์รอบตัวที่เราพอมีแล้วมันมันเวิร์กทำแล้วมันเวิร์กครับผม่าก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าทายัางไงแล้วเดี๋ยวตอนในท้ายจะบอกวิธีการเบลนสีนิดนึงมีมีคนรีเควสต์มาบอกว่าอย,อยากรู้วิธีการที่ทําให้สีมันไล่กันการไล่สีทํำยังไงครับมีเทคนิคไหมเดี๋ยวจะบอกทิ้งท้ายให้นะครับก่อนอื่นสิ่งที่เราควรเตรียมครับคือถาดอะไรก็ได้ขนาดไหนก็ได้ครับ ที่มันสามารถอุ้มน้ําได้หรือพอที่เป็นกระปุกแบบแต่ผนังสูงๆเลยก็ได้อ,อันนี้เป็นฝากระปุกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเหลือใช้อเรียกว่าเหลือใช้ก็ได้นะครับซึ่งเวลาใส่น้ําไปจะอุ้มน้ําได้นะครับต่อไปคือกระดาษทิชชู่นั่นเองนะครับเราก็ต้องหากระดาษทิชชู่ที่ซับน้ําดีๆมาซักม้วนอแนะนําให้เอากระดาษทิชชู่ที่เวลาโดนน้ำแล้วมันไม่ยุย่ย มันจะมีกระดาษทิชชู่ที่เป็นม้วนเล็กๆที่แบบโดนน้ำนิดหนึ่งมันก็ยุ่ยสลายแล้วอะไรเงี้ยครับอันนั้นอย่าใช้เลยใช้อันที่มันไม่ยุยดีกว่าแล้วก็ดึงมาสักประมาณสามแผ่นก็ได้สามแผ่นปึ้งปึ้งสามสี่แผ่นแล้วแต่นะครับมสี่แผ่นไปเลยแล้วกันปึ้งนี่แล้วก็เอาไว้บนฐานอย่างนี้นะครับอะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่เหลือดีกว่าว่าทำยังไงบ้างนะครับ ไปดูกันเลยนี่แล้วก็มาที่สิงน้ำอ่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปในเวทพาเลตนะครับวิธีเวลาเติมน้ำเนี่ยก็เติมให้มันชุ่มๆไปเลยนะแต่ว่าไม่ต้องให้มันเจิงอะไรขนาดนั้นเลยไปยังนะครับหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านำเสนอผมบอกได้นะครับเพราะว่าผมมือใหม่เหมือนกันมือใหม่จริงอ่าแต่ว่าเป็นคนชอบแบ่งปัน นะครับเอ่ออะไรที่ผมรู้ก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยอ่านี่เรียบร้อยครับเนี่ยทำให้ทิชชู่มันชุ่มอย่างนี้แต่ความจริงให้มีน้ำจริงจกหน่อยสวัสดีครับเชิญครับอื้มอ่าให้ช่างมันครับให้มีน้ำจริงจกหน่อยก็ได้ครับแล้วเราก็พอดีช่างเด็กมาอ่าตอนนี้ยังใช้ได้ครับแต่เวลามันใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ครับตอนตอนที่เป็นม่ไฟตรงไหนกะิดหรือเปล่าอย่างนี้อ่าไฟตรงตรงัว ตัวไหนวะอ่าตัวตัวตัวนั้นไม่ติดเลยครับตัวที่มันกระพริบอยู่ใช่ครับตัวนี้ตัวนั้นไม่ติดเลยเจออีกตัวหนึ่งกระพริบครับนี้กระพริบใช่ครับอันนี้ไม่ติดเลยใช่ครับอ่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วครับเราก็หาอันนี้เป็นเหมือนเบกกิ้งเปเปอร์นะครับอันนี้หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปหาซื้อยากหน่อยเซเว่นไม่มีขายแล้วเราก็เนี่ยมันจะเป็นกระดาษเหมือนคล้ายๆกระดาษไขๆอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกกกระดาษไขได้หรือเปล่านะเราก็ตันตออกมาอ ก็จะได้ตามนี้ครับเราก็แนบไปเลยครับอ่าแล้วก็เอาคัตเตอร์ตัดส่วนที่เหลือออกพอดีไม่เอาคัตเตอร์ก็ได้กันไกรก็ได้เนี่เราก็พยายามกดแนบกดแนบให้ให้ให้มันแบบแบบให้มันพื้นข้างล่างอะ่ะมันติดติดกับไอตัวเบกกิ้งเปเปอร์นี่นะครับให้ความให้น้ํามันมันเหนอะเหนอะเบกกิ้งเปเปอร์เข้าไว้แค่นี้แหละครับแล้วเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดู เวลาเอาน้ำใส่หรือเวลาเอาสีใส่อผมให้โชว์เป็นไอ้นี่แล้วกันเรียกอะไรนะตัวเชดดิ้งของซิทเดลนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันจะไม่ซึมมันจะไม่ซึมมันจะขังอยู่ในนั้นเลยแล้วก็มันจะไม่แห้งด้วยนะครับเห,เห็นไหมมันจะมันจะมันจะไม่แห้ง มาแล้วก็มันจะเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เป็นตัวถ้าเกิดว่าเราผสมน้ําเยอะๆมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีควาจริงสีเนี่ยเราหยดแมะไว้เลยก็ได้เนี่ยเวลาเราจะใช้เราก็หยดแมะอย่างเงี้ยไม่ต้องผสมน้าก็ได้ครับค่อยมาผสมทีเดียวข,ข้อดีคือมันประหยัดสีด้วยเพราะมันจะไม่แห้งเนี่ยมันก็จะอยู่ค้างอย่างนี้เลยครับทั้งวันทั้งคืน แต่ถ้าเกิดว่าตัวความชื้นของทิชชู่ด้านล่างมันหมดสีมันก็จะแห้งแต่ว่ากว่าความชื้นของทิชชู่มันจะหมดเนี่ยมันนานมากๆมันข้ามวันได้อันนี้ผมบอกแต่ว่าถ้าเกิดฝ้าหลังอ่ะที่เขาทำเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเอาฝามาปิดอ่าเป็นแบบว่าทาเวทผ้าเลืองเนี้ยแล้วก็มีฝาปิดอีกอันหนึ่งเพื่อกันไม่ให้ความชื้นมันเลยเคยออกมันก็จะทําให้อยู่ได้ทั้งปีทั้งชาตินะครับถ้ามันข้างในมันยังมีน้ําขังอยู่งั้นนะครับแต่ว่า พอดีผมอย่างนั้นอย่างที่บอกผมเอาแค่เฉพาะอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่เอามาใช้นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวแค่นี้แหละวิธีการทำวิทพาลัเดี๋ยวมาดูการไล่สีผมดีกว่าว่าเอ้ยมันไล่สียังไงอ่ะเพราะหลายคนเห็นตัวนี้ที่ผมทํานะครับผมก็เอาเทคนิคมาจาก YouTube คนอื่นเข้าอีกทีนั่นแหละว่าว่ามันไล่สีอะไรยังไงอ่ะจะเห็นว่าแมปปิกครับมันจะไล่สีอ่ะ มันจะไล่สีจากสีม่วงไปสีฟ้าเขียวฟ้าเขียวนี่ผมผสมนี่เป็นข้อดีของเวทพาเลศอีกอันหนึ่งคือเราผสมฟ้าเขียวแล้วก็ทิ้งไว้ในเวทพาเลศถูกไหมมันก็ไม่ละลายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้จานสีมาดามพอมละลายปุ๊บเราต้องมาผสมใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมเว้ยก็เลยใช้นี้แหละดีแล้วนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมจะเป็นฟ้าเขียวรวมถึงหางนะครับจะเป็นไม่ใช่ฟ้าเขียวม่วงม่วงฟ้าเขียวอ่าม่วงแล้วก็ไบฟ้าเรียกฟ้าอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นม่วงใบฟ้าแล้วก็ผมเช่นเดียวกันเป็นม่วงใบฟ้านะครับ ก่กอนอื่นครับง่ายมากถ้ามีเวทพาเลตครับคุณก็แค่บีบสีที่คุณต้องการลงไปก่อนนะครับผมไม่ทําให้ดูนะผมบอกวิธีเฉยอ่าผมก็ใช้ม่วงอันนี้เนี่ยแล้วก็เอาเอาุกัน์หยอะเข้าไปนะครับแล้วก็ฟ้าฟ้านี้นะครับเอบุปกรณ์หยอะเข้าไปเสร็จแล้วครับเราก็เริ่มระเลงก่อนเลยเริ่มระเลงสีม่วงก่อนอย่างเช่นอ่าก็อาเออ่อออกล้องไม่โฟกัส เออเออกล้องไม่โฟกัสอะอ่ะช่างมันช่างมันก็เราจะดูที่ปีกปีกของไอ้ตัวนี้กันครับเาขาโฟกัสทนะี่มือแล้วโอเคกล้องไม่โฟกัสจริงๆเว้ยแย่ยละ โอเคก็เราเนี่ยอไอตรงปลายปีกสีม่วงครับก็เราจะเอาสีม่วงลงไปเลยลงไปเลยครับผมปลายปีกสีม่วงลงสีม่วงไปลงสีม่วงไปเสร็จแล้วไอปลายต้นปีกด้านบนอ,อันนี้เว้นตรงกลางไว้ก่อนนะต้อนอันนี้วิธีผมนะต้นปีกด้านบนก็เอาสีจาเงินลงไปเลยครับลงไปลงไปเสร็จแล้วครับผมก็จะเอาสี ม่วงเอาสีน้ําเงินที่ผมโยกไว้แล้วว่าเอาพู่กันตักมาไว้ตรงกลางตักไว้ด้วยกันแล้วก็ผสมกันตรงกลางตรงนี้ผสมมันก็จะเป็นสีม่วงผสมน้ําเงินนะครับแล้วก็ทาในจุดที่เป็นตรงกลางพอทาเสร็จแล้วมันจะยังตัดกันอยู่อ่าหลายคนที่ลงสีน่าจะรู้ดีมันจะเห็นเป็นจุดตัดเลยแต่นี้ยมาไม่มีจุดตัดเลยนี่เนียนไปเลยนะครับมันจะเป็นจุดตัดกันอยู่ทําไงตอ่อล่ะผมก็กวักสีม่วงออกมาอีกกองนึงแล้วน้ําผสมเยอะๆเยอะๆไปเลยนะ แล้วก็สีน้ำเงินกวาไงไปกองหนึง่งน้ำผสมเยอะๆแล้วก็ค่อยๆไล่น้ำเอาไล่น้ำยังไงครับก็เราจะพู้กันนะผู้กันกสมมุติผมอาสีม่วงไล่น้ำใช่ไหมครับผมก็จะเอาสีม่วงที่ไล่น้ำเนี่ยทาจากกึ่งกลางแล้วไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยทิศทางพู้กันจะ จะสาคัญมากเพราะว่าสีมันจะไปกองอยู่ตรงจุดที่ผู้กันจบอันเนี้ยผมไล่มาสีก็จะกองอย่างนี้หมายความว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยสีม่วงมันก็จะบางๆตรงเนี้ยสีม่วงก็จะหนานหน่อยนะครับเมื่อทําจนโอเคเรารู้สึกโอเคละเราก็ไปทําอีกสีหนึ่งคือสีน้ําเงินแล้วก็เริ่มจากจุดกลางแล้วก็ไล่ขึ้นป๊าป๊าตอนเนี้ยมันจะไม่มีจุดตัดเลยนะครับเส้นผมผมทาเหมือนกันแต่ว่าเส้นผมเนี่ยผมลงสีน้ำเงินไปหมดเลยหมดเลยเสร็จแล้วครับแล้วค่อยเอาสีม่วงผสมน้ําเยอะๆมาไล่อย่างนี้ งบไหมแล้วมันจะค่อยๆมากองอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วครับผมเอาสีม่วงผส,สมสีมเงินอีกทีนึงไล่ตรงนี้หยุดแค่ตรงกลางแตว่าตรงกลางมันก็เลยจะเป็นสีม่วงอมน้ําเงินนะครับลกลางมันก็จะม,มีจุดตัดให้เห็นหางเช่นเดียวกันหางนี่ผมระเลงน้ําเงินไปก่อนหมดเลยครับหมดเลยเสร็จแล้วค่อยเอาม่วงมาไล่อ่าพอไล่เสร็จแล้วครับเราจะทําไฮไลท์ได้ไม่ยากแล้วไฮไลท์คือทําให้มันสว่างขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจุดที่เรา สีที่เรามีอ่ะมันยังมีอยู่อ่าเวลากวากมากวาดเยอะๆไว้ครับให้ให้คำนวณว่าเราจะใช้เยอะขนาดไหนนะครับมันยังมีอยู่เราก็เอาสีสีสน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยผสมขาวถูกไหมสีม่วงผสมขาวสีน้ําเงินที่มาผสมม่วงอยู่ตรงกลางผสมขาวไปอีกนะครับแล้วเราก็เอามาเอามาไฮไลท์นั่นเองนะครับเนี่ยหางก็เป็นม่วงขาวแล้วก็น้ําเงินขาวเนี่ยดูจากผมก็แหละอันนี้ผมก็เอามาไดาบัตนะครับก็เป็น อย่างนี้เป็นม่วงผสมขาวม่วงน้าเงินผสมขาวแล้วก็น้าเงินผสมขาวอ่าเราก็ได้บัตรเป็นจุดๆๆไปแล้วก็ตรงกึ่งกลางให้ได้บัตรมันซ้อนกันหน่อยมันจะได้จะได้สมูทไปนะครับอ่าส่วนส่วนเรื่องเงาเรื่องอะไรความจริงผมทาเงาทําอะไรไปเยอะมากอ่าเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ก็แคขีดเอาอันนี้ใช้พู่การขีดเอาเลยไม่ได้ได้บัตรที่มันนไฮไลท์ผมให้ผมมันดูเปียกๆนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของเว็บพาเลตนั่นเองก็คือเราวางสีที่ไว้มันก็อยู่งนะั้นน่ะทำให้เราประหยัดเวลาในการ ผสมสีประหยัดในการในการลงสีได้มากยิ่งขึ้นมากมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ทําให้ออกมาเป็นตัวนี้มันไม่ใช่แค่ตัวนี้ที่ผมไล่สีมันมีอีกหลายตัวที่ผมไล่สีนะครับก็จบแล้วอ่ะอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็ได้ประโยชน์จากเวทพาเลตเหมือนกันกางเกงตัวนี้นะครับกางเกงตัวนี้อ่าถ้ามือใหม่เนี่ยก็จะลงสีครีมแล้วก็ลงสีน้ำตาลไปเลยแล้วก็จบแล้วก็เฉดจบ อันนี้ผมลงสีครีมลงสีน้ำตาลเฉดเสร็จผมมาไฮไลท์สีน้ำตาลและไฮไลท์สีครีมต่อให้มันให้มันสว่างก็คือเวลาไฮไลท์แยกสีเลยก็ต้องอาศัยลูกขยันหน่อยไม่แน่ใจว่ามีเทคนิคที่ดีกว่านี้ไหมนะแต่ผมใช้วิธีนี้เพราะว่ามีเวทพาเลตมันง่ายมันสีน้ำตาลกับสีครีมเราผสมไว้มันมันก็ยังค้างอยู่ในเวทพาเลตอยู่แล้วอ่ะเราก็แค่เอาขาวไปผสมเข้าไปนะครับหรือว่าเรากลัวถ้าเรากลัวเสียเนี่ยเราก็ ดึงมันออกมาอีกกองหนึ่งแล้วเอาขาวผสมอีกกองหนึ่งทำให้มันมีสีออริจินอลอยู่และสีที่มันผสมขาวอยู่อ่าแล้วก็พอไฮไลท์ขั้นหนึ่งแล้วอยากให้มันสว่างขึ้นเราก็เอาเอาขาวเนี่ยเข้าไปอีกนะครับหรืออยากทำให้มันเข้มขึ้นในโซนนี้แบบอยากให้มันคอนทราสต์อ่านี้ผมก็ทำก็คือเอาสีออริจินอลผสมดำนะครับมันก็จะผสมไปผสมมาในเวทผ้าเลตซึ่งมันทำง่ายกว่าจานสีเยอะมาที่ไม่ต้องไปกวักสีเพิ่มอันนี้เรากวักสีมาทีเดียวเลยเยอะๆอ่าตามที่เราจะใช้แล้วก็ แล้วก็คำนวณเอานะครับแล้วก็เราจะไม่ต้องไปเปิดปิดฟ้าไปเรื่อยๆเลยเราก็เล่นกันอยู่ที่จานเงี้ยจนกว่าเราจะอยากได้สีใหม่เราค่อยไปเอาสีใหม่มาลงที่เวทพาเลตของเรานะครับก็ขอลาไปก่อนสําหรับการทําเวทพาเลตครับก็อยากให้แนะนําอะไรสําหรับมือใหม่ย้ำว่าสำหรับมือใหม่ผมว่ามือโปรนี่น่าจะรู้หมดแล้วครับก็ก็ดีใจที่มีหลายคนซื้อสีตามผมแล้วก็ได้ลองทําดูว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ได้มาถึงขนาดนี้เลยนะครับ ก็ขยันดูคลิป YouTube เอาต้องบอกงี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม